นี่มันข่าวฆาตกรรมนี่ว่ะอยู่ดีๆผู้ต้องสงสัยมันกลายเป็นคนดังได้ไงวะสังคมสมัยนี้อยากเป็นคนดังก็แค่ได้ออกทีวีแค่นี้ก็หาตังค์ได้แล้วแถมรวยอีกเจริญเออจริงใครจะไปรู้วะว่าการที่เป็นยูทูบเบอร์อ่ะมันจะรวยง่ายขนาดนี้ปามแกว่าฉันจะเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมวะแบบสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะแกดังเรารวยพ่อแม่แล้วก็สบายเอางี้ไหมล่ะฉันพอมีวิธีที่ทำให้แกประสบความสำเร็จอยู่นะมาสิวะมานี่มานี่มานี่เนี่ยไอ้เนทแกลองไปใส่ดูสิดูสิเนี่ยอุ้ยถ้าแกใส่นะหล่อเลยกระเทยบอกพวกคนดูน่าจะชอบอ่ะเอางี้จริงเหรอวะมันไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอฉันก็ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้ด้วยเอาหน้าพวกคนดูมันโง่จะตายแค่แกแต่งตัวดีๆอ่ะมันก็เชื่อแล้วว่าแกเป็นคนดีอ่ะเออเอาก็เอาวะงั้นเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนแล้วกันแล้วว่าแต่เราจะไปที่ไหนกันวะเออนะเชื่อฉันเชื่อเจ้าแม่โปรดักชั่นกันแล้วกันไป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 เฮ้ยเสร็จยังวะใช้ได้ใช้ได้ไป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 นี่แกไอ้เนทตามมาเร็วๆเนี่ยแกเห็นไอ้แกนั่งขายพวงมาลัยอยู่ตรงนั้นไหมนี่นะแกเดินไปปุ๊บแล้วแกก็ไปเหมาพวงมาลัยมันนะแล้วก็แบบพูดแบบว่ามาช่วยเหลือคนยากไร้คนจนอะไรอย่างเงี้ยแกลองไปดูสิยังไงนะเดินไปเหมาพวงมาลัยแค่นี้หรอเอออ่ะไปไปไปหมอเสียเวลาไป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 เอ้ยลุงเนี่ยฉันสองคนเป็นยูทูบเบอร์ช่องดังเลยนะวันนี้ฉันจะมาขออัดรายการกับลุงสักหน่อยแบบลุงไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะเดี๋ยวให้เพื่อนอะไปเหมาพวงมาลัยให้หมดเลยแล้วลุงก็แบบทำหน้าตาแบบสงสารสงสารไว้อ่ะง่ายๆเลยนะลุงก็จะได้ขายพวงมาลัยของลุงแล้วพวกฉันอ่ะก็จะได้คอนเทนต์วินวินเนาะลุงเนาะโอเคนะเอ๊ะเดี๋ยวนะยังไงนะต้องให้ฉันทำยังไงนะขออีกทีได้ไหมเอ๊ะลุงอย่ามาเรื่องมากได้ไหมลุงก็แค่ขายพวงมาลัยให้กับฉันสองคนอ่ะแค่นี้ไปไปไปได้เวลาของแกแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ครับเราจะมาช่วยเหลือคุณลุงกันนะครับทำความดีแชร์ไปครับแชร์ไปครับแชร์ลง3กลุ่มแล้วเปิดสาธารณะนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาสัมภาษณ์คุณลุงกันก่อนเลยครับดี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 เอาอีกเอาอีกคุณลุงครับคุณลุงคงลำบากมากๆเลยใช่ไหมครับที่มานั่งขายกลางแดดเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยแล้วยูทูบเบอร์พวกนี้มันเป็นใครวะมันมาถ่ายพ่อเราแบบนี้ได้ไงเนี่ยแล้วคนอื่นจะมองพ่อเรายังไงเนี่ยพ่อนะพ่ออยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ชอบชอบมานั่งทำอะไรแบบนั้นก็ไม่รู้ดี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 เออเอาอีกเอาอีกงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสังคมเราต้องการคนดีต้องการฮีโร่วันนี้ผมจะมาทำความดีครับผมขอเหมาลุงหมดเลยนะครับโหเจ๊เจ๊ดูนี่เจ๊ดูนี่เนี่ยสังคมเราต้องการคนอย่างนี้แหละเนาะเห็นไหมเขาช่วยคนต้องเยอะอย่างเงี้ยดิ
ต้องแชร์แล้วปะต้องแชร์แล้วอย่างนี้ไหนเพจไหนเพจนี้เจ๊เพจนี้เฮ้ยไอ้เนสคนดูเป็นพันเลยเว้ยเอาอีกเอาอีกเร็วเหมาเลยนี่ครับลุงนี่นะครับทุกคนผมเหมาหมดเลยนะครับผมจ่ายสดด้วยครับ500นี่ครับลุงรับไว้ครับขอบคุณมากครับลุงนี่นะครับเราซื้อเขาก็ได้กลับบ้านนะครับจิตใจของฮีโร่ครับคนดีนะก็ต้องแชร์สังคมต้องการเนาะเป็นอะไรที่สังคมต้องการอ่ะคนดีก็ต้องแบบต้องบอกให้โลกรู้ไม่พ่อไม่รับโทรศัพท์แบบนี้ต้องไปดูสักหน่อยแหละเดี๋ยวคนอื่นก็หาว่าเราปล่อยพ่อไปลำบากอีกเฮ้ยคัดโอ้โหเยี่ยมมากเลยแกวันนี้คนดูเป็นพันเลยนะแถมแบบแชร์ยังเยอะอีกอ่ะโอ้โหคอมเมนต์ก็มีแต่ดีๆงานนี้ดังแน่นอนเลยแกเราอ่ะดูสิดังแน่เราอ่ะดูสิดูโอ้โหคนแชร์โคตรเยอะจริงคือแบบโอ้โหปังไม่ไหวจ้าดังแน่นอนงานเนี้ยแต่เดี๋ยวลุงก็รู้อยู่เนาะว่ามันเป็นการแสดงอะเงิน500อะฉันขอคืนได้ปะเฮ้ยเอางี้จริงเหรอวะไอ้ห่ามันเป็นการแสดงนะมันจะต้องใช้เงินจริงด้วยเหรอลุงมาเอาอะนี่นะครับทุกคนฮีโร่จอมปลอมนะครับทำเป็นคนดีมาไล่สดเหมาพวงมาลัยสุดท้ายเบื้องหลังกลับมาเอาเงินคืนนะครับทุกคนแชร์ไปนะครับแชร์ไปไอ้หนู2คนเนี่ยช่วยฟังลุงหน่อยได้ไหมอะไรคะลุงในฐานะลุงเป็นผู้ใหญ่นะลุงจะสอนหนู2คนไว้ลุงเห็นหนูทำพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีนะเข้าข่ายหลอกลวงนะคนอื่นเขาไม่รู้ทีหลังเนี่ยมันจะไม่ดีเขาจะว่าพวกเอง2คนเอาได้นะเองเชื่อลุงเถอะเองอย่าไปทำอย่างนี้เลยโถลุงเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนไหมวันๆก็เอาแต่นั่งขายพวงมาลัยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยพวกฉัน2คนอุตส่าห์มาช่วยลุงเลยนะทำให้คนเขาสงสารลุงอ่ะลุงจะได้ขายพวงมาลัยดีๆไงลุงไม่ชอบหรอมันก็วินวินกันทั้ง2คนปะแชร์ไปนะครับแชร์ไปลุงเตือนหนูด้วยความหวังดีนะลุงขออีกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะเชื่อลุงเถอะอย่าไปทำเลยมันไม่ดีเอ๊ะไอ้ลุงนี่พูดไม่รู้เรื่องว่ะหรืออยากจะโดนเฮ้ยใจเย็นดีวะเดี๋ยวคนแถวนี้ไม่เห็นมันก็ซวยกันไม่ใหญ่หรอกดีนะที่เพื่อนฉันน่ะห้ามไว้ไม่งั้นน่ะได้ไปนอนโรงพยาบาลแน่เอาสักปาดดีไหมก็ลองดูสิวะตบเลยไอ้พวกฮีโร่จอมปลอมทำเป็นไลฟ์สดว่าเป็นคนดีที่แท้พวกแกมันก็18มงกุฎทุกคนจะได้รู้ท่าแท้ของพวกแกไงงานการดีๆมีทำไมพวกแกไม่ทำกันวะอยากรวยทางลัดกันมากเหรอฮะแกมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายพวกเราวะฉันน่ะสิต้องถามพวกแกว่าพวกแกมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายพ่อฉันฮะแล้วพวกแกมาถ่ายพ่อฉันแบบเนี้ยแล้วคนอื่นน่ะเขาจะมองครอบครัวฉันยังไงฮะพวกแกเคยคิดกันบ้างมั้ยโถไอ้หน้าปวกยังมีหน้ามาสอนพวกเราอีกนะถ้าตาเนี่ยเป็นพ่อของแกจริงนะป่านเนี้ยแกก็โดนสังคมว่าไปแล้วแหละดูสิแต่งตัวก็ดีปล่อยให้พ่อมานั่งขายพวงมาลัยอยู่ตรงนี้หรอพวกแก2คนนี่ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาจริงๆไม่มีใครปล่อยพ่อมาขายพวงมาลัยทั้งนั้นน่ะแกรู้มั้ยว่าพ่อฉันน่ะเป็นเจ้าของตลาดแห่งนี้และพวงมาลัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของพ่อฉันพ่อฉันเพียงแค่มานั่งคุยกับเจ้าของขายพวงมาลัยเท่านั้นน่ะแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนพ่อฉันเลยมานั่งเฝ้าแทนแต่พวกแกดันมาหาว่าพ่อฉันน่ะเป็นคนขายพวงมาลัยซะเองเฮ้ยคนเริ่มมองกันเต็มแล้วอ่ะกลับเถอะแกจะไปดีๆอย่างที่เพื่อนแกบอกหรือแกจะให้ฉันโทรแจ้งตำรวจฮะเออฝากไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องฝากอะไรทั้งนั้นนะแล้วฉันก็ไม่รับฝากด้วยถ้าภายในวันนี้พวกแก2คนยังไม่ไลฟ์สดขอโทษพ่อฉันนะ
และพูดความจริงออกไปอ่ะแกสองคนอ่ะมีหวังได้เป็นนอนไลฟ์สดในคุกแน่ลุงครับผมขอโทษนะครับ